this time we're going to talk about here, Thousand Island dressing. Do you like Thousand Island dressing? And have you ever wondered why it's called Thousand Island? Welcome back to English by Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ยังมาพูดถึงในส่วนของที่มาสนุกสนุกของคำต่างๆค่ะก่อนหน้านี้เราก็ดูเรื่องอาหารไปเยอะแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอก Salad วันนี้เราก็ยังอยู่กับคำว่า Salad อยู่นะคะแต่ไม่ใช่สลัดแล้วแต่เป็นน้ำสลัดค่ะเป็นหนึ่งในน้ำสลัดที่วันนี้ชอบเลยนะก็คือ Thousand Island แต่ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าน้ำสลัด Thousand Island เนี่ยทำไมถึงเรียกว่า Thousand Island คือมันไปเอาวัตถุดิบมาจากเกาะทั้งพันเกาะหรือยังไงคือแบบขอก่อนนี้เอาพริกมานะก่อนนี้ขอสมุนไพรก่อนนี้ขอเมเนสอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าทำไมต้อง Thousand Island มันมีที่มาอย่างไรอันนี้เราไม่ต้องย้อนไปไกลค่ะแค่ช่วงประมาณปลายศตวรรษที่19หรือต้นศตวรรษที่20เท่านั้นค่ะมันจะมีหมู่เกาะหนึ่งค่ะเขาเรียกว่า Thousand Island หมู่เกาะเนี้ยจะมีเกาะทั้งหมดอยู่1,793เกาะค่ะที่แม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ในบริเวณพรมแดนอเมริกาแคนาดาค่ะและคนอเมริกาก็มักจะไปพักร้อนอยู่ที่หมู่เกาะนี้ค่ะในช่วงฤดูร้อนเพราะในช่วงนั้นน่ะฤดูร้อนนิวยอร์กเนี่ยจะร้อนมากอบเป็นเตาอบเลยแหมแต่เขาบอกอบเป็นเตาอบลองมาเมืองไทยดูเขาเรียกว่าเตาอะไรดีเนี่ยเตาปิ้งคือช่วงนั้นนิวยอร์กก็จะอบร้อนละอุเลยคนอเมริกาที่มีเงินเขาก็จะไปพักร้อนอยู่ที่หมู่เกาะ Thousand Island ค่ะร่างกายต้องการทะเลและในวันหนึ่งก็มีนักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันชื่อเมย์เออร์วินค่ะไปหมู่เกาะนี้เพื่อไปตกปลาก็มีชาวประมงมาสอนตกปลาด้วยและตอนเย็นก็มีการทำอาหารให้ทานค่ะเลี้ยงรับแขกและหนึ่งในอาหารนั้นก็คือน้ำสลัดค่ะน้ำสลัดซึ่งก็เป็นน้ำสลัดที่ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะคะเป็นน้ำสลัดที่ทำจากวัตถุดิบแบบโลคอลที่มีอยู่ในครัวค่ะก็มีส่วนผสมของมายองเนสซอสมะเขือเทศมะกอกเขียวหอมสับแล้วก็ไข่ต้มก็ดูจะเป็นส่วนประกอบที่ไม่ได้แปลกอะไรนะธรรมดาที่สามารถหาได้ในครัวแต่ดาราคนนี้ค่ะเมย์เออร์วินชอบประทับใจกับน้ำสลัดนี้มากอร่อยจึงได้ขอสูตรน้ำสลัดนี้จากชาวประมงค่ะแล้วก็ไปส่งต่อให้กับผู้ที่มาพักร้อนบนเกาะนี้อีกและหนึ่งในนั้นก็คือจอร์จซีบอลที่เป็นเจ้าของโรงแรมชื่อดังนะคะคือโรงแรมวอลดอร์ฟในนิวยอร์กและเมื่อจอร์จซีบอลได้ลองชิมน้ำสลัดนี้ก็แน่นอนค่ะประทับใจอร่อยค่ะประทับใจมากจึงได้นำสูตรเนี้ยกลับไปนิวยอร์กและให้เชฟโรงแรมทำสูตรน้ำสลัดนี้ขึ้นมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าในโรงแรมค่ะและได้ตั้งชื่อน้ำสลัดนี้ว่า Thousand Island ค่ะก็คือสถานที่ที่เขาได้สูตรน้ำสลัดนี้มาน้ำสลัดนี้จึงได้ชื่อว่าน้ำสลัดThousand Island ตั้งแต่นั้นมาค่ะและด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และก็อร่อยจึงเป็นที่นิยมมากและไม่ใช่เป็นที่นิยมเฉพาะในอเมริกานะคะเป็นที่นิยมทั่วโลกเลยและแน่นอนวันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนก็คงเคยลองชิมกันแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไม่เคยลองชิมลองไปลองชิมดูเลยนะคะและนี่นะคะก็คือที่มาของชื่อน้ำสลัด Thousand Islandถ้าชอบเก็บความรู้สนุกๆในภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง English by Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะ So see you next time Actually Thousand Island also go well with this kind of salad Here is called Cos lettuce